บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับวันนี้ก็นะครับจะมาชวนคุยกันเรื่องของมิตรนะครับมิตรฉาชีพนะครับช่วงนี้ก็เจอกันบ่อยนะครับผมก็เจอเลยนะครับเสาร์อาทิตย์เนี่ยเวลาหยุดงานเนี่ยเหมือนมันรู้นะตอนสายๆมันชอบโทรมาสายๆบ่ายๆเนี่ยรู้แล้วมันจะมีแบบสแปมเป็นสีแดงๆเนี่ยแต่ผมก็ชอบรับนะอยากคุยกับมันในพวกนี้แต่ว่าก็คุยแป๊บเดียวมันก็วางแล้วนะครับพยายามจะโชว์โง่นะแต่ว่าโจรมันก็เหมือนมันรู้เนี่ยคือท้ายที่สุดเนี่ยผมก็อยากรู้ว่าจะคุยไปถึงขั้นไหนเราถึงจะแบบเราถึงจะเชื่อมันอ่ะนะครับเคยคุยถึงกับขั้นที่แบบว่ากำลังจะเขาเรียกอะไรอ่ะกำลังจะแอดไลน์กันแล้วอ่ะนะครับเพราะเอิญว่าผมไม่รู้ว่าไปพูดอะไรอีท่าไหนมันก็เหมือนมันรู้อะไรเงี้ยไม่รู้มันก็วางไปเลยนะครับเกือบแล้วต้องมีสักวันหนึ่งนะว่าจะถามจริงๆสักทีว่าพี่แบบอยากรู้ว่าผมจะเชื่อพี่อะไรยังไงทำไมคนอื่นเขาถึงเชื่อพี่อะไรเงี้ยนะฝากท่านผู้ฟังนะเวลาเจออะไรเงี้ยนะอย่าไปด่าอย่าไปอะไรนะพยายามแบบคุยถามเลยถามตรงๆเลยบอกฉันรู้นะว่าแกเป็นมิจฉาชีพเนี่ยนะครับจะอยากจะได้อะไรก็ว่ามานะครับวันนี้มาชวนคุยเรื่องนี้หน่อยนะครับเมื่อกี้พูดถึงไอ้โทรศัพท์ที่มันใช้โทรหาเราเนี่ยคือสมัยก่อนเนี่ยมันยังเป็นโทรศัพท์ที่มันมาจากแบบเบอร์แปลกๆนะบวก668คือแน่นอนมันมาจากประเทศเพื่อนบ้านเขาก็ว่ากันว่าไอ้เบอร์พวกนี้มันมาจากประเทศเพื่อนบ้านแต่เดี๋ยวนี้เขาเรียกอะไรมันถ้าเขาเรียกมันยกระดับมันยกระดับมันยกระดับแบบเอาเบอร์ในประเทศเนี่ยโทรมาบางทีแบบ062086อะไรประมาณนี้นะแน่นอนมันเป็นซิมในประเทศนะครับไอ้พวกนี้มันจะซื้อซิมเขาเรียกซิมเถื่อนซิมม้านะครับจากตามจังหวัดที่มีแรงงานต่างด้าวเนี่ยเยอะๆหรือว่าพวกชายขอบประเทศเราชายแดนประเทศเราเนี่ยจะมีซิมม้าเนี่ยขายเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพวกที่นะครับขายซิมม้าหรือว่าเป็นตัวแทนจัดหาซิมม้านะครับแน่นอนผิดนะครับเอามาดูกันบ้างนะครับเรื่องของมิจฉาชีพเนี่ยนะว่าจะผิดเนี่ยผิดอะไรบ้างนะครับอันแรกบัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีม้าไม่ใช่บัญชีก่อนมิจฉาชีพหรอกมันก็ไปจ้างเขาเปิดหรือไปหลอกให้คนมาเปิดนะครับถ้าสมมุติว่ามันมีเงินหมุนเข้าหมุนออกอยู่ในบัญชีม้าเนี่ยไอ้เจ้าของบัญชีม้าเนี่ยนะครับถือว่าผิดกฎหมายนะครับถือว่ามีเจตนานะครับหรือยินยอมให้บุคคลอื่นเนี่ยใช้หรือยืมเลขบัญชีหรือเลขหมายเลขโทรศัพท์นะครับโดยประการที่รู้หรือควรจะรู้ว่าไอ้โทรศัพท์หรือบัญชีเนี่ยเอาไปประกอบความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือความผิดอาญาอื่นๆมีโทษนะครับต้องระวังโทษนะครับจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 300,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับแน่นอนเจ้าของเบอร์โทรศัพท์เจ้าของบัญชีธนาคารที่เป็นเบอร์ซิมม้าเบอร์โทรศัพท์ม้าหรือบัญชีม้าโดนนะครับมาตรา10นะครับเป็นคนกลางจัดหาเป็นคนกลางจัดหานะครับซิมม้าบัญชีม้าไอ้นี่ก็โดนนะครับมาตรา10ของพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพุทธศักราชที่2566นะครับมาดูอีกนะครับมาตรา11นะครับพ่อค้าแม่ค้าตัวกลางในการซื้อขายซิมม้าเป็นธุระจัดหาโฆษณาหรือไขข่าวด้วยประการใดๆเพื่อให้มีการซื้อขายเบอร์โทรศัพท์ซึ่งลงทะเบียนในนามของบุคคลใดบุคคลหนึ่งพูดง่ายว่าไอ้พวกประกาศขายซิมม้าเนี่ยนะครับถ้าจับได้นะครับก็ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่2ถึง5ปีนะครับแล้วก็ปรับตั้งแต่ 200,000 ถึง 500,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับคือก็อยากจะช่วยนะครับเตือนกันนะครับว่าอย่าตกไปเป็นเหยื่อนะเรื่องของการไปซื้อซิมมาหรือเรื่องของการอะไรนะไปยอมได้เงิน500 พันนึงที่เขาจ้างเปิดบัญชีม้าเนี่ยเราอย่าไปยอมลูกหลานเราหรืออะไรก็ช่วยกันพูดต่อๆกันไปบางคนแบบว่าเอ้ยไม่มีตังค์ใช้อ่ะแหมแค่เปิดบัญชีนะ500 พันนึงแต่ขอโทษนะครับโดนนะครับโดนปรับแล้วก็โดนจำคุกด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ทางการเขาก็เอาจริงเอาหนักนะครับแล้วก็บางทีเนี่ยอาจจะโดนเรื่องของนู่นเลยถ้าเราเป็นเจ้าของบัญชีม้านะนู่นไปโดนเรื่องของกฎหมายฟอกเงินนะอาจจะโดนตามยึดทรงยึดทรัพย์อะไรก็ได้นะคือเขาจะเอาแบบถอนรากถอนโคนเลยนะครับไอ้เรื่องของไอ้พวกมิจฉาชีพซิมม้าบัญชีม้านะครับก็
ฝากกันไว้นะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์ฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์